สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูก้า Love Chinese Novel and s e r i e s นะคะอัพพิโซดนี้เรามาเก็บรายละเอียดกันนะคะของเรื่องลืมเรือนเวลานะคะเริ่มต้นกันด้วยตอนที่1นนะคะเรื่องนี้สนุกมากๆเลยโอ้โหคือทั้งนางเอกแล้วก็ทั้งตัวโกงนะคะคือฉลาดสุดๆเลยค่ะตัวแปรน่าจะอยู่ที่ตัวของพระเอกนะคะว่าถ้าหยุดใส่ซื้อเมื่อไหร่แล้วมาช่วยนะ างเอกนะคะเป็นแบ็กอัพที่ดีได้เนี่ยทีมนางเอกต้องชนะแน่นอนค่ะตอนนี้ต้องลุ้นไปก่อนนะคะเชสำหรับนะคะเรื่องเรื่องนี้นะคะถ้ารูปภาพนะคะมันไปไม่พร้อมกับคำพูดก็เพื่อนๆก็อย่าถือสาเลยนะคะก็ไปอุดหนุนนะคะดูได้ทาง VTV นะคะ <c oughs> คือดูที่เป็นวิดีโอเลยแล้วกันแล้วก็มาทบทวนที่นี่นะคะจะได้แบบว่าเก็บรายละเอียดได้นัน่นๆนะคะตอนที่1เกิดอะไรขึ้นเอ่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะ นางเอกค่ะลู่อันรันในชุดสีแดงสดใสก็ย่ำไปในจวนที่แวดล้อมไปด้วยเปลวไฟนี่คือเปิดฉากมาเป็นแบบนี้เลยนะคะปากก็พร่ำเอ่ยด้วยเสียงสะอื้นไห้ว่ามูเจอเจ้าทําเพื่อตําแหน่งสูงสักหากมีร่วมทางเดินนี้มากับท่านแล้วข้าจะกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดของท่านจนตกมาอยู่ในสภาพเช่นนี้ได้อย่างไรเมื่อหาปีที่แล้ว ลูอันหลันที่ยังเป็นคุณหนูใหญ่ของสกุลลูตระกูลที่ทำการเดินเรือเป็นอันดับหนึ่งของเมืองซูในตาฮันตอนนี้นางกำลังทดลองทำระเบิดโดยใช้กระเพาะปัสสาวะวัวมาทำและผลของมันรุนแรงมากสามารถใช้สกัดกั้นพวกโจรสลัดได้นางและลูกน้องต่างก็ยินดีที่ทำได้สำเร็จแต่ตอนนั้น ลูกน้องบนเรือก็ตะโกนบอกว่าเรือด้านหน้าเหมือนจะถูกพวกโจรสลัดปนนางจึงสั่งให้ลูกน้องที่ชื่อสันเยเร่งเครื่องเรือเข้าไปช่วยทันทีภายในเรือรำนั้นกำลังเกิดการต่อสู้กันอยู่ลูอันหลันไม่รอช้าปาระเบิดที่เพิ่งทำเสร็จเข้าใส่ทันทีทำให้พวกโจรกระโดดหนีไปจนหมด คนบนเรือ,อยังมีท่าทีงุนงงนางแสดงตัวออกมาแล้วเอ่ยว่าไม่ต้องขอบคุณนางเห็นพวกเขามีวรยุทธจึงอยากชักชวนมาทำงานเป็นคนเรือให้นางนางยินดีจ่ายค่าจ้างให้สองเท่ากินอยู่เหมาในนี้หมด แต่เจ้าของเรือลำนั้นกลับมองหน้ากันแล้วเอ่ยขอบคุณนางที่ช่วยเหลือและยังบอกว่าตนเองยังมีธุระที่จะต้องทำต่อนางจึงพยักหน้ารับทราบแต่ก่อนไปก็ไม่วายบอกพวกเขาว่าหากมีโอกาสเจอกันอีกก็ลองพิจารณาข้อเสนอของนางดูนะเมื่อนางไปแล้ว เจ้าของเรือทั้งสองก็คุยกันว่าดูจากธงประจำตระกูลนางคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณหนูลู่อันรันแห่งตระกูลลู่ชายชุดดำเอ่ยว่าคงจะต้องหาทางไปทักทายนางเสียแล้วทางด้านลู่อันหลนันเมื่อกลับมาถึงจวนก็พาสาวใช้ชื่อหลิงซีค่อยๆย,ย่องเปิดประตูจวนเข้าไปเหมือนกลัวจะถูกค้นพบแต่แล้วทั้งคู่ก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาของหูยินใหญ่สนรันซีผู้เป็นมารดา ไไปได้นางตรงเข้ามาทางด้านหลังอันรันแล้วบิดหูอย่างแรงทําโทษที่แอบหนีเที่ยวไม่ยอมกลับบ้านทั้งๆท,ท,ที่พรุ่งนี้จะเป็นพิธีปักปิ่นแล้วแต่ลูกอันหลันก็อ้อนว่านางออกไปข้างนอกกระเพาะหาหนทางเพื่อการเดินเรือของสกุลทั้งนั้นขอท่านแม่อย่าได้โมโห ในตอนนั้นเองอันหลันก็บังเอิญเหลือบไปเห็นลู่จินหรือว่าอินเอ,อ๋อคุณชายคนเดียวของตระกูลผู้เป็นน้องชายก็จึงรีบตะโกนดักเอาไว้เขามีทีท่าจะหลบหน้าแถมยังเอามือขึ้นมาบังหน้าตัวเองอีกเมื่ออันหลันเดินเข้ามาใกล้ก็ดึงมือเขาออกพบว่าใบหน้าเขามีรอยฟกช้ำจากการเตะต่อย ผูห้หินใหญ่พอเห็นดังนั้นก็มีท่าทีตกใจถามว่าเขาไปมีเรื่องกับใครมาวินเอ๋อก็บอกชื่อของคนที่เขาไปมีเรื่องด้วยส่วนสาเหตุนั้นก็เพราะว่าเขามาดูถูกตระก,กูลลูกของเราว่าเป็นแค่เศรษฐีใหม่ผูธรข้าก็จึงสั่งสอนมันไปเสียหน่อยผู้หินใหญ่กล่าวตำหนิเขาที่มุทะรุเช่นนี้ แต่อันหลันกับชมน้องชายว่าใช้ได้เลยและในตอนนั้นเสียงของฮูหยินรองหลิวหมิงวี่และคุณหนูรองลู่ซินรันก็ดังขึ้นมาวินเอ,อ๋อพอได้ยินก็รีบเพ่นนี้ไปก่อนทำให้ฮูหยินรองที่เป็นแม่แท้ๆของเขาตามเขาไม่ทันได้แต่บ่นให้ฮูหยินใหญ่ฟังว่า วินเอ๋วันวันเอาแต่ไปฝึกยุทธคิดบัญชีก็ไม่เป็นแบบนี้จะรับผิดชอบกิจการของตระกูลได้อย่างไรแต่ลูกอันลันก็เอ่ยว่าแม่รองวางใจได้วิ่นเอ๋เคยบอกไว้แล้วโตขึ้นเขาจะเป็นแม่ทับใหญ่อีกอย่างสกุลลูกก็มีค่ายอยู่ทั้งคน ตอนนั้นหูหยินใหญ่ก็มีอาการไอเพราะโรคเก่าหูหยินรองจึงบอกจะพานางไปพักเองและให้ลูกอันหลันรีบกลับห้องไปอาบน้ำเตรียมตัวสำหรับพิธีวันพรุ่งนี้นางบอกว่านางเตรียมชุดไว้ให้แล้วเมื่อลูอันหลันมาที่ห้องก็มองดูชุดที่แม่รองเตรียมเอาไว้ให้นางพูดกับหลิงซีว่าหากท่านแม่ของข้าเข้าร่วมพิธีปักปิ่นพรุ่งนี้ด้วยก็ดีสิ ลูกอันหลันมีสีหน้าเศร้าเล็กน้อยเพราะรู้ว่าสุขภาพท่านแม่ไม่ค่อยดีจึงไม่อาจร่วมพิธีได้และที่สำคัญบริเวณท่าเรือมีลมแรงท่านแม่พักผ่อนในจวนน่าจะเหมาะกว่าวันต่อมาสกุลลู่จัดงานวันเกิดให้ลูกอันหลันอย่างยิ่งใหญ่ผู้คนมากมายต่างก็มาอวยพรน,นาง ในหมู่ฝูงชนคุณชายชัยที่อยู่บนเรือรำที่เคยโดนโจรป้นก็ขึ้นไปในรถม้าโดยมีชายชุดดำคนที่อยู่บนเรือนั่นนั่งรออยู่เขารายงานชายชุดดำว่าแผนที่ทางน้ำที่ท่านอองให้ไปนั้นใช้ได้เลยลู่ชิงโจดูน่าสนใจมากแต่เขาบอกว่าแม้ภาพระบบแม่น้ำของแคว้นข้างเคียงดี แต่ว่าอีกไม่นานลูกสาวเขาก็จะลงใต้เพื่อบุกเบิกเส้นทางการเดินเรือใหม่ลูกสาวเขาเคยพูดว่าต่อให้ภาพที่ผู้อื่นวาดดีเพียงใดก็สู้ทางที่ตัวเองเดินถีละคืบไม่ได้ชายชุดดำจึงตอบว่าดูท่าคุณหนูสกุลลูกผู้นี้มองการไกลอยู่บ้างจริงๆข้าต้องหาโอกาสไปเจอคุณหนูท่านนี้ดีๆแล้ว ที่ริมท่าน้ำรูอันหลันค่อยๆเดินฝ่าฝูางชนมาที่เวทีที่ท่านพ่อจัดไว้ให้เมื่อนางไปถึง ทันพ่อของนางก็กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานวันเกิดลูกสาวของเขาและขอบคุณคุณชายชัยจากตำหนักชิงอง๋องที่มาแสดงความยินดีกับเขาด้วยจากนั้นเขาก็มอบป้ายมัดฉาคู่สัญ,ญลักษณ์ของคนควบคุมการเดินเรือของสกุลลู่ให้แก่ลู่อันลันและให้คนของท่าเรือทั้ง36ท่าวิ่งถือป้ายแต่ละท่าเรือเข้ามามอบให้นาง เขาบอกว่าต่อจากนี้ไปนางจะเป็นคนควบคุม36ท่าเหลือทั้งหมดทุกคนต่างก็ดีใจไปกับนางด้วยแต่มีชายคนหนึ่งออกมาคัดค้านคนนี้ก็คืออารองของบ้านเขามีศักด์เป็นน้องชายของหูหญินรองเขาเอ่ยท่ามกลางทุกคนว่าท่านลูท่ทำเช่นนี้ไม่เท่ากับรำเอียงหรือแล้วคุณชายลู่จินละ่ะจะไม่เสียใจเอาหรือ แต่วินเอ๋อก็ออกตัวว่าพวกเขาเป็นพี่น้องที่รักใคร่กลมเกียวกันไม่มีใครคิดแบบนั้นและเขาเองนี่แหละที่จะขอยกมือสนับสนุนคนแรกให้กับลูอันหลันพี่สาวของตนให้รับช่วงดูแลก,กิจการการเดินเรือต่อของท่านพ่อ ภูญินรองเมื่อเห็นดังนั้นจึงแสซงยกเล่าขึ้นขอดื่มเพื่อกบเกื่อนบอกว่าน้องเขาคิดมากไปแล้วทำท่าทางเพื่อบอกให้น้องชายของนางเงียบปากไปจากนั้นทั้งหมดก็รวมฉลองงานวันเกิดให้ลูกอันหลันต่อ แต่อันหลันนั้นรับแขกต่างๆได้ไม่นานก็เกิดอาการคันตามเนื้อตามตัวจึงขอตัวกลับไปนอนพักผ่อนก่อนนางกลับมาที่จวนนั่งเกาเนื้อตัวอยู่คนเดียวตอนนั้นชายชุดดำที่นางเคยพบบนเรือก็มาหานางแล้วบอกว่าวันนี้เขามากับเจ้านายเพื่อมาแสดงความยินดีวันเกิดคุณหนูลู่ข้าไม่นึกว่าเมื่อวานคนที่ช่วยพวกข้าบนเรือก็คือคุณหนูลู่นี่เอง นางมองเขาแล้วเอ่ยว่าเจ้านายของท่านก็คงจะมุ่งหมายสกุลลู่สินะก่อนหน้าก็มีอองอี้มาคนหนึ่งแล้วตอนนี้ก็มีอองชิงมาอีกพวกเขามีเวลาแก่งแย่งชิงดีกันแต่กลับไม่มีเวลามาแก้ไขเรื่องน้ำท่วมและยังกล่าวหาทางการอีกว่าเหมือนกระชอนเอาอาหารบรรเทาทุกข มนล่อกว่าจะถึงมือผู้ประสบภัยก็เหลือแค่เปลือกข้าวเขาหัวลอกกับความคิดของนางเอ่ยตอบไปว่าสำหรับภัยธรรมชาติแล้ววิธีที่ดีที่สุดคือการป้องกันส่วนการแจกจ่ายสเสบียงบรรเทาทุกข์ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ นางจึงถามเขาว่างั้นท่านคิดว่าจะทําเช่นไรเขาตอบว่าตาหันหลยล้อมไปด้วยรําทานยอมต้องชักนําไปในทางที่เป็นประโยชน์ตามแนวโน้มที่ดีสิก่อสร้างระบบชนประทานวางแผนระบบน้ำใช้จุดเด่นของคลองให้เป็นประโยชน์และยังสามารถปกป้องที่นาไม่ให้เกิดอุทุกภัยซึ่งเป็นวิธีแก้ไขที่ต้นต่อ คุณหนูลู่และท่านพ่อรับ36ท่าเหลือไว้เพราะประสงค์แบบนี้สินะแต่สำหรับข้าคิดว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยไม่ว่าอย่างไรก็เป็นเรื่องของราชสำนักหากสกุลลู่ร่วมมือกับราชสำนักท่านก็สามารถทำการใหญ่ให้สำเร็จลุร่วงได้อย่างรวดเร็วแต่นางก็แย้งว่านางเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าเชื่อในราชสำนักเสียอีกท่านเองมีความรู้ขนาดนี้คงไม่เป็นมีดให้ใครสินะ เขาตอบว่าลูกผู้ชายยืนหยัดอยู่บนพื้นดินจะอยู่ใต้บัญชาของคนอื่นตลอดเวลาได้อย่างไรอันหลันมองเขาด้วยความรู้สึกที่ภาคภูมิใจเขาส่งกล่อง,องของขวัญให้แก่นางพอนางแกออกก็พบว่าเป็นช่อดอกไม้อยู่ในนั้นนางบอกเขาว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่นางได้รับมาในวันนี้เลย ตอนนั้นนางยังคงเกามือเพราะอาการคันอยู่เขาจึงเอาอยาแก้คันที่พกติดตัวมาไปที่มือของนางและยกให้นางทั้งตลับทำให้นางรู้สึกดีกับเขาเป็นอย่างมากก่อนเขาจะจากไปนางก็ยังคงถามเขาว่าไม่คิดจะมาเป็นองครักษ์น้อยให้ข้าหรือไงเขาพูดทีเล่นทีจริงว่าค่าตัวเขาแพงนะแต่นางก็บอกว่านางมีปัญญาจ่ายเขาจึงบอกว่าจะลองพิจารณาดูก็แล้วกัน นางถามชื่อเขาอีกครั้งแต่เขาก็ยังบอกว่าไว้เจอกันคราวหน้าคอยบอกก็แล้วกันแล้วก็ขอตัวกลับทันทีหลายวันต่อมาขณะที่ท่านชัยมาที่จวนสกุลลูกเพื่อสอบถามข้อเสนอที่พวกเขาเสนอไปกับลู่ชิงโจแต่ลู่ชิงโจก็ปฏิเสธกลับไปอ้างว่าเขาเองเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดานอกจากล่องเรือทำการค้าแล้วอย่างอื่นก็ทำไม่เป็น ท่านชัยจึงรับปากจะกลับไปบอกท่านอ๋องชิงตามที่ลู่ชิงโจเอ่ยส่วนทางด้านนอกห้องลู่อันหลันก็มายืนรออย่างใจจดใจจอ่อลู่สินหลันเดินเข้ามาพอดีนางถามว่าท่านพี่มาทำไมนางก็ตอบว่าข้ามารอองค์รักน้อยของท่านชัยสินหลันจึงเอ่ยมาว่าหลายวันนี้พี่หญิงใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรือว่าเป็นเพราะองค์รักน้อยคนนั้น เอ๊หรือว่ากล่องดอกไม้เน่าๆบนหัวเตียงนั่นก็เป็นของเขาด้วยลูอันหลันก็ยิ้มอย่างออายๆพอท่านชายออกมาจากห้องอันหลันก็รีบชิงพูดก่อนว่าขอเป็นคนไปส่งเขาเองทําให้ซินรันไม่พอใจที่ไม่ได้ไปส่งท่านชายที่นางแอบชอบเมื่อนางเดินออกมาส่งเขาขึ้นรถม้าที่หน้าจวนสายตาก็มองหาใครบางคนจนท่านชายเอ่ยปากถาม นางตอบว่าไม่ใช่ธุระสำคัญอะไรหรอกองครักษ์น้อยที่คอยติดตามท่านวันนี้ไม่มาด้วยหรือเขาตอบว่าข้าส่งเขาไปทำธุระแต่หากคุณหนูลู่อยากพบข้าก็จะสั่งให้เขามาหาก็ได้นะแต่นางก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่มีเรื่องอะไรสำคัญเมื่อเขาขึ้นรถม้าไปแล้วสันเย่ลูกสมุนของลู่อันลันก็วิ่งกระหืดกระหอบมาบอกนางว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้ว แล้ววิ่งนำนางไปอย่างที่นาที่ตอนนี้มีชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังลงมือถอนต้นกล้าข้าวที่ชาวบ้านเพิ่งปลูกไปทำเอาชาวบ้านไม่พอใจเป็นอย่างมากพร้อมจะรุมประชาทันแต่ก็ถูกทหารของใต้เท้าคนหนึ่งห้ามเอาไว้เมลูอันหลันมาถึงก็รีบเอ่ยหาเรื่องเขาที่มารังแกกล้าข้าวของชาวบ้านเช่นนี้ได้อย่างไร แล้วสั่งให้คนจับตัวเขาขึ้นมาจะทำโทษเขาแต่เขาก็วิ่งหนีไปทำให้ชุนลมุนไปหมดเขาตะโกนบอกทุกคนว่าคิดจะต่อยกับข้าไม่มีปัญหาแต่ต้องรักษานาข้าวของพวกเจ้าก่อนสุดท้ายเขาก็วิ่งมาถึงตัวของนางเอามือจับไหล่นางเอาไว้แล้วบอกว่าจับโจรก็ต้องจับหัวหน้าก่อนแล้วเขาก็โยนต้นกาข้าวที่ถอนมาให้เหล่าชาวบ้านดูและบอกให้แหวกดูตรงกลางสิ ปรากฏว่าในกาขขาวนั้นมีใยแมงมุมอยู่ด้านในเขาบอกว่าต้นข้าวที่ป่วยจะมีสีเหลืองกว่าต้นข้าวปกติหากอาการรุนแรงก็จะเนา่าแต่หากออกรวงก็กินไม่ได้โลกนี้เหมือนไข้ทรพิษที่สามารถแพร่เชื้อได้และหากโดนน้ำเข้านาพื้นนี้ก็จะพังชาวบ้านเมื่อรู้ดังนั้นจึงถามเขาว่าเช่นนั้นจะทำอย่างไรดีเขาบอกว่าต้องถอนมาพร้อมรากแล้วเผาทิ้งเสีย ลูอันหลานก่าวขอโทษที่เข้าใจเขาผิดและขอความช่วยเหลือจากเขาเขาก็เรียกตายเท้าที่อยู่แถวนั้นมาเพื่อขอให้พวกเจ้าหน้าที่มาช่วยตายเท้าคนนั้นรับปากช่วยเหลือทันที จากนั้นพวกนางก็ช่วยชาวบ้านถอนต้นกล้าที่เป็นโรคทิ้งไปชายลึกลับคนนั้นสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่าทำไมชาวบ้านจึงเชื่อฟังรูอันหลันเช่นนี้ซันเย่จึงบอกว่าเพราะคุณหนูของเขาเป็นคนชักแม่น้ำสาขาสามสายมาที่เมืองซูทำให้เกิดดินตะกอนพัดมาจนสามารถทำนาได้พวกเขาจึงศรัทธาคุณหนูของขา้า ชายคนนั้นทำหน้าแปลกใจคิดไม่ถึงว่าผู้หญิงตัวเล็กคนนี้จะสามารถชักแม่น้ำเข้าเมืองมาได้เช่นนี้เขารีบวิ่งเข้าไปถามชื่อของนางและยิ้มให้นางอย่างพอใจเมื่ออันหลานกลับถึงบ้านสินหลันก็มาชวนนางไปเที่ยวเทศกาลบุปผาด้วยกันคืนนี้แต่นางก็ปฏิเสธไปแต่พอสินหลันเอ่อยว่าไม่แน่นะ องค์ขลักน้อยอาจจะมาเที่ยวงานด้วยก็ได้ทำให้อันหลันหันกลับมาบอกทันทีว่านางจะไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนเดี๋ยวค่อยออกไปเที่ยวพร้อมกันพอพวกนางไปถึงที่งานซินหลันก็แยกตัวเพื่อไปขอพอรเรื่องคู่ครองลูอันหลันเดินเล่นในงานกับหลิงซีแต่ในขณะที่กำลังเดินข้ามสะพานนางก็ถูกคนเดินชนจนตกสะพานไปเป็นองค์คลักน้อยของนางที่นั่งเรืออยู่ตรงนั้นพอดี เขารีบกระโดดเข้าไปรับตัวนางไว้อย่างปลอดภัยจากนั้นก็พานางล่องเรือดูงานเทศกาลกันสองต่อสองนางถามเขาว่าจะให้นางเรียกเขาว่าองค์รักษ์น้อยไปตลอดหรือไงเขาจึงบอกว่าเขาแซมูชื่อว่าหวยซูอันรันจึงเอ่ยว่ามู่หวยซูอืมข้าจดจำชื่อเจ้าไว้แล้ว เขาถามนางว่าเชื่อในรักแรกพบหรือไม่เมื่อก่อนเขาคิดว่าประโยคนี้เอาไว้หลอกสาวๆที่ไม่ประสาแต่พอเขาได้เจอนางแล้วก็รู้ว่าคำคำนี้ไม่ได้โกหกเลยทีเดียวเขาสารภาพกับนางว่าเขาชอบนางตั้งแต่แรกเห็นแต่เพราะฐานะที่เขาเป็นแค่องค์คลักเล็กๆเ,เขาจึงไม่อาจเอื้อมได้ ลูอันหลันกับบอกเขาว่านางมีพร้อมทุกอย่างแล้วไม่จำเป็นต้องหาผู้พึ่งพิงคิดแต่จะรักในสิ่งที่ข้ารักเท่านั้นว่าแล้วก็หอมแก้มเขาไปกลึ่งครั้งทำให้เขายิ้มออกมาอย่างดีใจจากนั้นทั้งคู่ก็นั่งซบไหล่ล่องเรือดูงานเทศกาลด้วยกันอย่างมีความสุขวันต่อมาลูกอันหลันและซินรันก็ตามไปส่งคุณชายชัยและองครักษ์น้อยที่ท่าเรือ อันหลันเอ่ยกับองค์รักน้อยว่าจากการค่าวนี้ท่านอย่าลืมไปเสียละ่ะเขารับปากว่าจัดการราชการเสร็จแล้วจะกลับมาหานางส่วนชินรันนั้นก็เอียงอายได้แต่อวยพรให้ท่านชายเดินทางโดยปลอดภัยก่อนจะขึ้นเรือมู่หวยสูหันกลับมาหาลู่อันหลันและมอบปลายยกอันหนึ่งให้กับนางบอกว่าเป็นของตกท่อจากบรรพบุรุษขอมอบเป็นของมั่นไว้ก่อน ข้ายินดีผูกสัญญาใบไม้แดงกับเจ้ารักษาสัญญาที่จะอยู่ร่วมกันไปจนแก่เท่าอันรันมองเขาด้วยความตะลึงไม่คิดว่าเขาจะทำเช่นนี้แต่ก็ยิ้มตอบแล้วรับปลายยกนั้นไว้อย่างดีใจสองเดือนต่อมาทั้งลูกอันหลันและซินหรันนั่งเล่นอยู่ที่ริมน้ำสาวใช้ก็นำจดหมายจากท่านชายมาให้ซินรันนางถามอันรันว่าองค์คลักมู่ไม่ส่งจดหมายมาบ้างหรือ ข้าได้ยินท่านชายบอกว่าเปยหลินมาระรานชายแดนอีกแล้วท่านอองซิ่งพาคนไปออกรบด้วยตนเององคขลักมูอาจจะติดตามท่านอองไปก็ได้มอลูอันหลันรู้จึงออกอาการเป็นห่วงเขาลูซินหลันจึงบอกให้นางใจเย็นๆทั้งหมดเนี้ยแค่นางคาดการไปเองอาจไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้ แต่หลิงซีก็ทำหน้าไม่พอใจแทนนายเอ่ยว่าหากเขาไม่ไปศึกที่เปยลิงแต่ไม่ส่งจดหมายมาให้คุณหนูค่าตั้งสองเดือนงั้นก็ให้เขาไปตายในสนามรบยังจะดีกว่า ตอนนั้นที่ท่าเรือคุณชายที่เคยช่วยถอนต้นข้าวก็กำลังคุมคนงานขนของขึ้นมาจากเรือบอกให้ระวังหน่อยพรอนี้คือสินสอดสกุลลูกเมื่อเขามองไปโดยรอบก็พบกับลูกอันหลันที่วิ่งมาถามหาจดหมายจากหั่นจริงเพื่อหวังว่าจะมีของนางบ้างแต่ก็ไม่พบเช่นเคยชายหนุ่มคนนั้นเดินเข้ามาทักทายนางแล้วทั้งสองก็นั่งคุยกัน เขาถามนางว่าวีรบุรุษของเจ้าทำอะไรให้เจ้ากังวลใจอย่างนี้นางก็บอกว่าวีรบุรุษไม่อาจผ่านด่านสาวงามนะสิเขาจึงถามว่าถ้างั้นคงต้องคัดจากร้อยสินะนางก็ตอบว่าเป็นหนึ่งไม่ซ้าใครในหมื่นคนตัางหากนางถามชื่อของเขาแต่เขาก็บอกให้นางเรียกเขาว่าคารวาสเข้าหอมก็แล้วกัน วันต่อมาขณะที่ลูกอันหลันนั่งเมอยลอยอยู่ในห้องหลิงสี่ก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาบอกว่าแย่แล้วมีราชองค์การมาเมื่อนางออกไปรับราชองค์การพร้อมกับครอบครัวปรากฏว่าฝ่าบาทส่งพระราชทานสมรสให้นางและอองชิงเพราะทั้งคู่นั้นรักใคร่กันแน่นหนาะและจะให้องค์ชายก้าวคุมเกีียวเจ้าสาวส่งพระชายาเข้าเมืองหลวงในวันที่8ของเดือนหน้า ลูอันหลานเมื่อได้ยินก็จึงเอ่ยถามคนเชิญราชองการว่าน่าจะเข้าใจผิดนางมิได้รักใครกับชิงอองสักนิดแต่คนเชิญราชองการก็บอกว่าหากขัดราชองการจะทำให้ครอบครัวไม่ปลอดภัยด้วยนางจึงจำยอมต้องรับราชองการอย่างไม่พอใจ เมื่อรับมาแล้วคนเชิญราชโองการบอกว่าชิงอ๋องมีจดหมายที่ฝากมาให้หนางด้วยเมื่อนางเปิดอ่านก็รู้ว่ามู่ห้วยซูที่นางรู้จักแท้จริงก็คือชิงอ๋องเขาไม่ได้ตั้งใจโกหกแต่จำใจต้องปกปิดฐานะเพราะงานราชการเขาสู้อุตสาห์ออกรบที่เปยลิงจนชนะขอรางวัลจากฝ่าบาทด,ด้วยการขอพระราชทานสมรสระหว่างเขากับนาง อ่องอีหัวเราะเยาะว่าคาสิ้นคิดที่แต่งกับลูกพ่อค้าแต่คาก็ไม่ฟังเสียงทัดทานเพราะเดิมพันทั้งหมดหวังจะได้ครองครูอยู่กับนางและบอกนางว่าคาจะรออยู่ที่หั่นจริง นางดีใจมากที่รู้ว่าเขาจากเมื่อคู่ที่มีแต่ความประวันใจตอนนี้กลับรู้สึกเบิกบานยิ่งนักเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวด้วยจิตใจที่แช้มชื่นคืนก่อนวันที่จะต้องเข้าเมืองหลวงท่านพ่อของนางเอ่ยปากว่าคนที่จิตใจขับแคบที่สุดก็คือราชวงศ์แต่พ่อก็เกียร์ก่อมเจ้าไม่ได้แล้วว่าแล้วก็เดินจากไปด้วยสีหน้าที่ผิดหวังหูหยินใหญ่เอ่ยต่อน,นางว่าไม่เป็นไรหรอกท่าน พ่อเขาก็แค่อะไรอาวรเจ้าเท่านั้นนางบอกว่าหั่นจริงกับเมืองซูอยู่ห่างไกลกันจากนี้เจ้าต้องปกป้องตนเองความรักของผู้หญิงก็เหมือนกับการเดิมพันไม่ได้เกี่ยวข้องกับฐานะและครอบครัวเลยสิ่งสำคัญก็คือเจ้าเชื่อหรือไม่ว่าคำมั่นสัญญาของเขามั่นคงไม่อาจทำลายหากเจ้าเชื่อเขาคำพูดคนอื่นก็ไม่ต้องสนใจแล้วบอกให้นางไปพักผ่อนพรุ่งนี้แม่จะหวีผมให้ แต่แล้วในวันต่อมาอันหลันแต่งชุดเจ้าสาวสีแดงสดรอยอยู่ที่ห้องแต่ท่านแม่ของนางก็ไม่มาสักทีตอนนั้นคนใช้ก็วิ่งมาบอกว่าฮูยินจะไม่ไหวแล้วนางจึงรีบวิ่งไปที่ห้องของท่านแม่เห็นทุกคนรุมร้อมตัวท่านแม่ที่นอนอยู่บนเตียงอันหลันวิ่งเข้าไปทั้งน้ำตา ภูหินใหญ่เอ่ยขอโทษลูกสาวที่นางอยู่ต่อไม่ไหวแล้วแล้วก็กระอักเลือดสิ้นใจไปต่อหน้าทำให้อันหลันเสียใจมากตอนนั้นคนในบ้านก็มาบอกว่าเกี่ยวรับตัวเจ้าสาวมาถึงแล้วหากไม่ไปตามเลิกก็จะมีปัญหากับทางราชวงศ์ได้ลู่ชิงโจรู้ว่าลูกสาวกำลังเสียใจอยู่ที่แม่เพิ่งเสียชีวิต แต่ก็จำใจต้องให้หนางขึ้นเกี้ยวไปตามเลิกเพราะไม่เช่นนั้นอาจทำให้เดือดร้อนทั้งครอบครัวได้อันหลันตอนแรกก็ไม่ยอมแต่พอรู้ว่าหากนางยังดื้อดึงก็จะทำให้ทุกคนเดือดร้อนนางหันกลับมาคุกเขา่าเขารบศพท่านแม่และเดินออกไปขึ้นเกี้ยวอย่างเศร้าใจตายผ้ากุมสีแดงสดมีรอยน้ำตาของนางซ่อนอยู่ ลมที่พัดมาทำเอาผ้าคลุมหน้าเปิดขึ้นเล็กน้อยทำให้นางเห็นว่าองค์ชายก้าวที่มารับตัวนางไปหั่นจริงที่แท้ก็คือคารวาสข้าวหอมคนนั้นนั่นเองเขาเองก็เห็นน้ำตาของนางจึงถามไปว่ามีสิ่งไหนที่นางลำบากใจหรือเปล่าแต่นางก็บอกว่าไม่มีแล้วก้าวขึ้นเกี้ยวไป การออกจากจวนของลู่อันรันครั้งนี้นางคิดว่าการเสียชีวิตของท่านแม่จะเป็นเรื่องที่เสียใจที่สุดในชีวิตแล้วแต่คาดไม่ถึงว่าม้วนภาพของโชคชะตากำลังค่อยๆกลางออกด้วยวิธีการอันเจ็บปวดตามฝีเท้าในการเข้าเมืองหลวงของนาง จบตอนที่1แล้วนะคะก็ก่อนที่จะถึงตอนเช้านะตอนนี้เนาะในช่วงฉากของตอนกลางคืนนะคะในขณะที่ทุกคนกําลังชื่นชมกับชุดเจ้าสาวที่ทางพระราชวังส่งมาเนี่ยก็จะมีขนมนะคะที่ท่านแม่นะ่จจะเอามาป้อนให้ลูกสาวนะั่นแหละแต่ว่าพอดีว่าท่านพ่อก็แซวว่าอ้วนแล้วนะเดี๋ยวจะเป็นเจ้าสาวแบบหมูที่อ้วนๆค่ะนางเอกก็เลยไม่ทานนะคะส่งขนมค่ะใส่ปากของท่านแม่นะคะซึ่งจุดนี้จะเป็นจุด ำคัญที่จะทำให้หนางเอกค้นพบความจริงบางอย่างนะคะเดี๋ยวตามหวานไปเก็บรายละเอียดต่อในตอนที่2ของเรื่องล,ลืมเลือนเวลาค่ะเรื่องนี้สนุกมากๆนะคะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะทาง m a n g ก t v แล้วก็ทาง VTV Thailand ค่ะหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ